You ain't nothing but a hound dog crying all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't caught a rabbit, you ain't no friend of mine. And I said you were high class, that was just a lie. And I said you high class, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Yeah! Woo! All right! I'm not Elvis Presley, but today I'm gonna talk about Elvis Presley. It didn't sound like Elvis Presley at all. No, it ain't. But yeah, on Culture Check today, we talk about Elvis Presley. มั่วถอดเละเทะไปหมดสวัสดีครับผมเต๋อรัตนันท์นะครับตอนเราเข้าสู่ Culture Check นะฮะวันนี้รายการของเราแต่งตัวมาแบบนี้ก็เมื่อกี้ทำท่าดูร้องเพลงให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นอนว่าเราจะมาพูดถึง Elvis Presley นะครับผมคือต้องบอกว่าผมอะจริงๆเกิดไม่ทันนะครับว่า Elvis เนี่ยในช่วงที่เขาเดินทางเข้าสู่ความรุ่งโรจน์ในแง่ของวงการดนตรีแล้วจริงๆเนี่ย Elvis เสียชีวิตมา45ปีแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถือว่าเป็นไอคอนคนนึงของวงการ Rock and Roll ก็ว่าได้เพราะว่าตลอดเวลาที่ผมเกิดขึ้นมาถึงว่าเราโตในยุค90จริงๆดนตรีมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วจากวันที่ตัว Elvis เองได้เริ่มทำดนตรี Rock and Roll ตามสไตล์ของเขานะฮะแต่ผมเชื่อว่าเพลงของElvisไม่เคยหายไปจากเราเลยนะคือมันอยู่รอบตัวเราตลอดมาแล้วก็คือได้ยินทั้งพ่อทั้งคนที่รุ่นเดียวกันกับเราเองหรือว่ารุ่นพี่เราหรือว่ารุ่นเพื่อนเราหรือรุ่นน้องเราก็ยังมีความชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในศิลปินที่เป็นอมตะคนนี้นะฮะElvis Presleyอยู่วันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเขานะฮะ You ain't nothing but a hound dog พูดถึงElvis Presleyเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ประวัติเกี่ยวกับเขาคร่าวๆเนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดเองด้วยภาพยนตร์เรื่องElvisเองเนี่ยมันไปเล่าอีกมุมมองนึงที่ทำให้เห็นความเป็นมนุษย์ในฐานะของศิลปินคนหนึ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดกำเนิดเริ่มต้นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยElvis Presleyเองก็เป็นคนขับรถบรรทุกมาก่อนแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนักร้องเพราะว่ามีผู้พันที่ชื่อว่าเคอร์เนลทอมพาร์เกอร์เนี่ยนะฮะไปเห็นฝีมือไปเห็นทักษะการเพอร์ฟอร์มของElvis Presleyนะครับจนผลักดันให้เขาได้ทำเพลงนะฮะแล้วก็เพอร์ฟอร์มจนเกิดสไตล์ที่คือผมว่ามันก็คงเป็นแบบเดียวกับที่ผู้พันคนนั้นเห็นนั่นแหละทอมพาร์เกอร์เห็นนั่นแหละว่าElvis เองเนี่ยก็คือมีสัญชาตญาณของศิลปินออกมาเวลาที่เขาเพอร์ฟอร์มอะไรสักอย่างทั้งสไตล์ในการร้องเองที่มันมีเอกลักษณ์มากแล้วก็ส่งพลังมากๆที่มันจะสะกดคนดูให้อยู่เนี่ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าในช่วงแรกๆเองเนี่ยเขาบอกว่าเพลงของElvisก็ไม่ได้ดังนะครับจนกว่าจะมาแจ้งเกิดในยุค50จริงๆเนี่ยอย่าง How Dog เนี่ยนะครับคนที่จดจำElvisณตอนนั้นเองเขาก็บอกว่าเพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดหูมากหรอกแต่วิธีการเพอร์ฟอร์มของElvis Presleyเองทั้งท่าเต้นสลับขาไปมาแบบโป๊ะพะโป๊ะพะถ้าเคยดู Forrest Gump ยังจำได้ใช่ไหมฮะตอนที่ Forrest Gump เห็นท่าElvisเต้นนะแล้วก็ถูกมนต์สะกดของElvisเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่ฟอร์เรสต์กัมหรอกทุกคนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้2022ที่กำลังพูดถึงElvisอยู่ย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะการเต้นของElvisเองมันเท่มากมันมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่มองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเค this is Elvis อยากทำตามอ่ะคือแบบมันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันส่งถึงเรานะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาElvisเองเนี่ยก็ทำเพลงมาตลอดแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับผมรุ่นคุณพ่อคุณแม่พวกเราอ่ะน่าจะได้ดูเยอะกว่านะฮะทั้ง G.I. Blue Jailhouse Rock เองเนี่ยนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายเองแต่ว่าจริงๆหนังอ่ะไม่ได้เยอะนะฮะหลังจากภาพยนตร์เรื่องElvisออกมาแล้วก็มาพูดถึงแง่มุมของชีวิตElvisที่ถูกควบคุมภายใต้ผู้พันทอมพาร์เกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วบทหนังดีๆบทภาพยนตร์ดีๆหลายเรื่องเนี่ยส่งถึงผู้พันแล้วหรือว่าผู้จัดการแล้วรวมไปถึงตัวElvisเองแต่ว่าElvisเองก็ไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจที่เล่นหนังดีๆเหล่านั้นนะครับกลายเป็นว่าเขาก็ไปเล่นหนังอยู่จำนวนหนึ่งที่ผู้จัดการส่วนตัวเขามองว่าเอ้ยตรงนี้มันน่าทำเงินได้แหละการที่เราได้เห็นเรื่องเล่าผ่านมุมมองของคนที่ไปวิเคราะห์ว่าเมื่อElvis Presleyเองเนี่ยไปอยู่ใต้คอนโทรลหรือว่าการควบคุมของผู้จัดการส่วนตัวColonel Tom Parkerคนนี้เนี่ยนะฮะมันส่งผลยังไงต่อชีวิตเขามากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงการที่ผู้จัดการส่วนตัวคนนี้ก็ไม่ได้ให้งานเขามากเขาเท่าที่ควรจะเป็นทั้งเรื่องของภาพยนตร์ที่เกินไปนะฮะรวมไปถึงการทำเวิลด์ทัวร์เองเนี่ยจริงๆElvisไม่เคยออกจากทวีปอเมริกาแสดงแค่ในอเมริกาแล้วแคนาดานะครับผมตลอด20กว่าปีที่ดังระดับไอคอนทั่วโลกขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคนระดับนี้จริงๆนี้อย่างน้อยๆในเอเชียทัวร์เนี่ยมันก็ต้องมีใช่ไหมหรือว่าอย่างน้อยคือต้องข้ามทวีปมาป่ะ
เอลวิสเพลย์ไม่เคยออกไปไหนให้ผลก็คือทอมพาร์เกอร์ไม่มีพาสปอร์ตเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นอิมมิเกรนท์ที่มาอยู่ในอเมริกาแบบผิดกฎหมายอันนี้คือที่ที่อ่านมานะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ช็อกมากเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมภายใต้การบริหารการจัดการของศิลปินที่มองเห็นแต่ผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของศิลปินในระดับเอลวิสเพลย์เองเนี่ยมันทำให้คืนวันที่รุ่งโรจน์ของเขาอ่ะมันสั้นลงเหลือเท่านี้เองอะเพราะว่าจริงๆเอลวิสเพรสลีย์เองเนี่ยแจ้งเกิดใน50ใช่ไหมฮะแต่ว่าเสียชีวิตในปี1977เพิ่งผมรู้สึกว่าในมุมมองของศิลปินเองอ่ะ20กว่าปีในการทำงานเพลงในการที่ขึ้นไปเป็นคนระดับไอคอนเนี่ยมันยังอยู่ได้ไกลยังอยู่ได้นานกว่านั้นอีกมากเลยถ้ามันมีการบริหารการจัดการที่ดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็จิตใจเนี่ยนะฮะ509จริงๆ Elvis Presley เองนี่ถือว่าเป็นศิลปินไม่ใช่เฉพาะของแฟนเพลงเท่านั้นนะครับผมในมุมของคนทำดนตรีด้วยกันเองเนี่ยผมเชื่อว่า Elvis เองนี่ก็เป็นถือว่าเป็นฮีโร่แล้วก็ศิลปินระดับไอคอนิกที่เป็นต้นแบบให้กับดนตรีในยุคใหม่ๆหลังจาก 50s เองยุคนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว Rock and Roll ที่ขับร้องโดยคนผิวสีมันดังมีไหมผมว่ามีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แมสเท่ากับตอนที่เอลวิสโผล่ขึ้นมาแล้วก็แนะนำความเป็นร็อกแอนด์โรลผ่านความหล่อของเอลวิสเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าคนน่ะเล่าเรื่องเดียวกันน่ะแต่ว่าบางคนมันเล่าได้สนุกมากบางคนก็เล่าในความเป็นศิลปินของตัวเองนั่นเป็นเหตุผลที่เอลวิสมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นศิลปินระดับตำนานที่ถึงวันนี้เขาจากไป45ปีแล้วเราก็ยังจะได้ยินเพลงของเขาผมว่าต่อไปเรื่อยๆตลอดไปแบบที่ไม่มีวันจบมันอมตะไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเอลวิส เพรสลีย์นะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบรายการนี้นะฮะก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงขอบคุณที่ชอบมากเลยนะเพราะสไตล์ในการเล่าเรื่องของรายการเราก็แปลกออกไปนะฮะรายการเขาจะเช็คติดตามได้นะครับผมทุกช่องทางของ The People ทุกช่องทางนี้นะครับผมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยวันนี้ผมเติร์ดละท่านล้านแล้วฮะสวัสดีครับเราออกด้วยเพลงเนี่ย Can't help falling in love Wise man say Could it be a sin But I can't help fallingเล่นให้ถูกสักรอบนะ Shall I say Would it be a sin If I can't help Falling in love withBuilding.